เจ็ดมือถือน่าใช้ราคาเบาๆในเรท 3,000 บาทกลางปี 2023 ตัวไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันเทคโนสปาร์ค10ราคา 3,599 บาทตัวนี้เป็นตัวแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะครับตัวนี้ใช้ชิปเซต Helio G37 มีรุ่นแรม 4GB และแรม 8GB ถ้าใครจะซื้อเป็นรุ่นแรม 8GB ก็อาจจะเพิ่มเงินอีกนิดนึงขนาดหน้าจอใหญ่ 6.6 นิ้ว HD Plus Refresh 90 Hz การใช้งานโซเชียล Facebook TikTok นี่ถือว่าสบายเลยนะครับถ่ายกันแบบลื่นๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเปิด1หน้าจอหรือว่าเปิด2หน้าจอตัวนี้สามารถทำได้เปิดพร้อมกัน2หน้าจอได้แบบสบายเลยนะกล้องหน้า8ล้านพิกเซลและดูกล้องหลังของเขานะครับกล้องหลังคู่กล้องหลัก50ล้านพิกเซลในเรทราคา 3,000 กว่าเนี่ยเทคโนสปาร์ค10ให้กล้องหลังมาเยอะที่สุดแบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตต์ช่องเสียบสายชาร์จ Type C ตัวนี้ Android 13ตัวเครื่องนี่ดีไซน์สวยมากฝาหลังจะเป็นกระจกมันวาวที่ทนทานรุ่นนี้เป็นครั้งแรกที่เทคโนสปาร์คออกแบบแผงหลังด้วยวัสดุกระจกมันวาวอันเป็นเอกลักษณ์โอ้โหเป็นไงล่ะดูสวยไหมนี่ตัวต่อมาที่น่าสนใจไม่แพ้กัน Infinix Hot 30i ราคาค่าตัวของรุ่นนี้ 3,599 บาทตัวนี้ใช้ชิปเซต Unisoc T606 มีรุ่นแรม 4GB แล้วก็แรม 8GB ถ้าใครอยากได้รุ่นแรม 8GB ก็เพิ่มราคาไปอีกนิดนึงตัวนี้หน้าจอใหญ่ 6.6 นิ้ว HD Plus กล้องหน้า8ล้านกล้องหลังคู่กล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลมีเลน AI ด้วยรุ่นนี้แบต 5,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ช่องเสียบสายชาร์จ Type C และใช้ Android เวอร์ชั่น 13 Infinix Hot 30i ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดูน่าสนใจเหมือนกันนะสเปคของเขาจะคล้ายกับ Techno Spark 10ตัวเมื่อกี้เลยนะต่างกันตรงที่ว่าตัวชิปเซตที่ต่างกันนะแล้วก็กล้องหลังตัวต่อมาตัวนี้คือ Redmi A2 Plus ราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 3,099 บาทตัวนี้ใช้ชิปเซต Helio G36 ให้ RAM 3GB ROM 64GB ขนาดหน้าจอ 6.52 นิ้ว HD Plus Refresh Rate 60 Hz กล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลังคู่กล้องหลัก8ล้านและมีเลน AI เหมือนว่าเขาจะดรอปกล้องลงมาแล้วเอางบเนี่ยไปเพิ่มในส่วนของ CPUเพื่อดันตัว CPU ให้แรงขึ้นอันนี้ถ้าใครไม่ได้เน้นใช้งานเรื่องกล้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดูน่าสนใจแบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว10วัตต์ตัวนี้ไมโคร USB อีกแล้วช่องเสียบสายชาร์จเป็นไมโคร USB นะทุกคนในส่วนของเวอร์ชัน Android ตัวนี้เป็น Android 12ตัวต่อมา Techno Spark Go 2023ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ 2,899 บาทตัวนี้ใช้ชิปเซต Helio A22 RAM 4GB สามารถเพิ่ม RAM เสริมได้อีก 3GB รวมเป็น 7GB ROM 64GB ขนาดหน้าจอ 6.6 นิ้ว HD Plus Refresh Rate 60 Hz กล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลังคู่กล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลน AI ตัวนี้แบต 5,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว10วัตต์รุ่นนี้ต่ำกว่า 3,000 แต่ให้ช่องเสียบสายชาร์จ Type C ว้าวใช้ได้เลยนะตัวนี้ใช้ Android เวอร์ชั่น12ซึ่งรุ่นนี้ผมเคยทำรีวิวไว้นะครับการใช้งานโซเชียล Facebook TikTok IG ดูหนังดู YouTube สบายนะครับรุ่นนี้แบตอึดมากจากที่ผมเคยใช้งานมานะแบตอึดอยู่ได้แบบทั้งวันเลยอะตัวต่อมา Infinix Smart 7รุ่นนี้ใช้ชิปเซต Helio A22 RAM 4GB สามารถเพิ่ม RAM เสริมได้อีก 3GB รวมเป็น 7GBROM 64GB ขนาดหน้าจอ 6.6 นิ้ว HD Plus Refresh Rate 60 Hz กล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลังคู่ความละเอียดกล้องหลัก13ล้านพิกเซลมีเลน AI แบต 5,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว10วัตต์ตัวนี้ช่องเสียบสายชาร์จไมโคร USB นะครับน่าเสียดายไปนิดนึงในส่วนของ Android จะเป็นเวอร์ชั่น12เหมือนกันในส่วนของการใช้งานสำหรับชิปเซต Helio A22 โซเชียลดูหนังฟังเพลงนี่ถือว่าทำได้นะครับแต่ถามว่าเล่นเกมเหมาะไหมอาจจะไม่เหมาะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมขอบอกว่าเล่นได้แต่เน้นปรับต่ำสุดนะอย่างถ้าเราจะเล่น ROV เนี่ยผมแนะนำให้ปรับต่ำสุดอย่างนี้เล่นได้ซึ่ง Techno Spark Go 2023ก็สามารถเล่นได้แบบนี้เหมือนกันเพราะว่าสเปคของเขาแทบจะเหมือนกันต่างกันที่ช่องเสียบสายชาร์จอีกตัวหนึ่งที่ยังเป็นที่น่าสนใจในตลาดอยู่ Redmi 10A รุ่นนี้ตอนเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว 3,999 บาทณตอนนี้นะครับ
ราคาของเขาจะอยู่ที่ 2,999 บาทตัวนี้ใช้ชิปเซต Helio G25 RAM 3 GB ROM 64 GB ขนาดหน้าจอ 6.53 นิ้ว HD Plus Refresh Rate 60 Hz แบต 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว10วัตต์และช่องเสียบสายชาร์จ Micro USB สำหรับ Helio G25 จากที่ผมใช้งานมานะการใช้งานจะคล้ายกับ Helio A22 แต่เหมือนกับว่าซีรีส์ G เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ดูว่าเฮ้ยอันนี้มาสำหรับเกมมิ่งนะเป็นเกมมิ่งรุ่นเล็กอะไรประมาณนี้แต่น่าเสียดายตรงที่ให้แรมมา3นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แรมขั้นต่ำเนี่ยน่าจะสตาร์ทที่4 GB นะแต่ก็ยังถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ดูน่าสนใจอยู่รุ่นต่อมา Realme C30S ราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 3,499 บาทตัวนี้ใช้ชิปเซตของ Unisoc SC9863A ชิปเซตของรุ่นนี้ถ้าเทียบกับฝั่ง MediaTek Helio ก็จะใกล้กับ A22ตัวนี้จะได้แรม 3 GB ROM 64 GB ขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้ว HD Plus Refresh Rate 60 Hz กล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซลแบต 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว10วัตต์สำหรับช่องเสียบสายชาร์จของรุ่นนี้จะเป็น Micro USB ซึ่งน่าเสียดายไปนิดนึงสำหรับเวอร์ชั่นของ Android ตัวนี้ใช้ Android 12รุ่นที่น่าสนใจที่สุดในเรทนี้ก็จะเป็น Tecno Spark 10ได้ทั้งเรื่องของสเปคชิปเซต Helio G37แรมที่เยอะกว่าสามารถเพิ่มแรมเสริมได้ ROM ที่มีความจุถึง 128 GB หน้าจอใหญ่ Refresh Rate 90 Hz และกล้องหลังที่มีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลยังไม่พอรุ่นนี้ยังได้เรื่องความสวยของตัวเครื่องอีกนะในเรื่องราคาวางจำหน่ายผมอ้างอิงมาจากร้าน Official ใน Shopee วันที่23สิงหาคมปี2566ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้พิมพ์มาบอกด้วยหรืออยากจะให้ผมแนะนำมือถือในเรทราคาเท่าไหร่สามารถพิมพ์มาคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้ถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวผมมาทำรีวิวให้ทุกคนดูอีกสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ